เรามีเมนูหวานๆกับเมนูรวมมิตรโบราณมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำอุ่นคนให้ส่วนผสมละลายเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและใบเตยมัดเป็นปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดพักไว้ให้เย็นสนิทจัดลอดช่องทับทิมกรอบขนุนสุกหั่นเป็นเส้นและเนื้อลูกชิดลงในโหลเทน้ำเชื่อมใส่ถุงน้ำแข็งเตรียมไว้ตักเครื่องรวมมิตรลงในถ้วยเสิร์ฟเติมน้ำแข็งราดด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ปริมาณตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ